ระทึกแน่สี่คดีเดือดวันที่18มิถุนายนนี้ชี้ชะตาเลือกสว.ฟ้องทักษิณสอยนายกยุบก้าวไกลการเมืองวันที่17มิถุนายน2567 10:37 น.ระทึกแน่สี่คดีเดือดการเมืองไทยวันที่18มิถุนายนนี้ชี้ชะตาเลือกสว.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ฟ้องทักษิณสอยนายกรัฐมนตรียุบก้าวไกลวันที่17มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่18มิถุนายนนี้มีคดีการเมืองสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยโดยมี3คดีสำคัญที่อยู่ในวาระการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้แก่เรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561ประกอบด้วยมาตรา36มาตรา40มาตรา41มาตรา42ซึ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.ระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา58วรรค1กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันที่18มิถุนายนเวลา 9:30 น.กรณีประธานวุฒิสภาส่งคำร้องสมาชิกวุฒิสภา40คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา164และ5หรือไม่กรณีนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดศาลซึ่งอาจเป็นเหตุให้นายเศรษฐาต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ที่วันที่17มิถุนายนนี้และกำหนดนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันอังคารที่วันที่18มิถุนายนนี้กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคภายในกำหนด10ปีโดยกล่าวหามีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญคำสั่งให้กกต.ผู้ร้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่วันที่17มิถุนายน2567และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่วันที่18มิถุนายนนอกจากนี้ในวันที่18มิถุนายนอัยการสูงสุดนัดส่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต่อศาลอาญาในคดีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่เกาหลีใต้ซึ่งเดิมอัยการสูงสุดเคยสั่งฟ้องเมื่อปี2558โดยวันที่29
พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานอัยการสูงสุดแถลงข่าวได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรซึ่งในวันดังกล่าวพนักงานอัยการไม่สามารถยื่นฟ้องนายทักษิณต่อศาลได้เนื่องจากนายทักษิณไม่ได้มาพบพนักงานอัยการตามกำหนดนัดโดยได้มอบอำนาจให้ทนายความมายื่นขอเลื่อนการฟังคำสั่งของพนักงานอัยการเนื่องจากป่วยโควิด-19 ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายทักษิณก็มีการยื่นขอความเป็นธรรมอีกครั้งสาระสำคัญสรุปว่าคณะกรรมการสอบสวนขณะนั้นถูกข่มขู่จากรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.จนขาดความเป็นอิสระในการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทำให้นายทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาสั่งคดีจากอัยการสูงสุดจึงขอให้อัยการสูงสุดทบทวนการสั่งฟ้องตามป.อาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งเพื่อความยุติธรรมด้วยสุดสาครยืนงงต่อยกุนคาแมแพ้เจ้าถิ่นคู่เอกพลายพยัคฆ์โดนหมัดไม่เต็มทิ้งตัวแพ้นอกยก1กีฬาวันที่17มิถุนายน2567 14:13 น.สุดสาครยืนงงต่อยกุนคาแมแพ้เจ้าถิ่นคู่เอกพลายพยัคฆ์โดนหมัดไม่เต็มทิ้งตัวแพ้นอกยก1ในการชกรายการ The Battle of King II เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สำหรับแฟนหมัดมวยในศึกกุนคาแมรายการ The Battle of King II ที่สนามเขมรกรุดกุนอารีนาตลาดฮุยเล้งเมืองเสรีโสพลจอบ้านเตยเหมนเชยเมื่อวันที่เสาร์ที่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาโดยรองคู่เอกสุดสาครสกลิ่นมีนักมวยไทยชื่อดังขึ้นชกกับ LAO ชองเทรียนักมวยเจ้าถิ่นโดยตลอดการชกทั้ง3ยกนักมวยทั้งคู่ออกอาวุธแลกกันอย่างสนุกก่อนที่ครบยกจะเป็น LAO ชองเทรียนักชกเจ้าถิ่นเอาชนะไปได้ซึ่งหลังการชูมือสุดสาครมีท่าทีสงสัยกับผลการตัดสินสุดสาครสกลิ่นมีแพ้นักชกเจ้าถิ่นอีกคู่เป็นการชกในคู่เอกระหว่างคิมดีมะนักชกเจ้าถิ่นต่อยขวาเฉียดกกหูเอาชนะน็อกพลายพยัคฆ์สสมหมายนักมวยไทยไปได้ในยกที่1ซึ่งหลังการชกพลายพยัคฆ์ถูกแฟนมวยวิจารณ์ว่าโดนเฉียดเฉียดไม่เต็มแต่ทำไมถึงไม่ลุกขึ้นมาสู้ต่อพลายพยัคฆ์สสมหมายโดนน็อกยกแรกคลิปก้าวไกลจับตาศาลรัฐธรรมนูญเปิดไต่สวนหรือไม่ยันไร้แผนสำรองคาดยังไม่มีคำวินิจฉัยการเมืองวันที่17มิถุนายน2567 11:35 น.ก้าวไกลมอนิเตอร์คดียุบพรรคพรุ่งนี้ที่สภาจับตาศาลรัฐธรรมนูญเปิดไต่สวนหรือไม่ปกรณ์วุฒิยันไร้แผนสำรองคาดยังไม่มีคำวินิจฉัยเมื่อเวลา 10:00 นวันที่17มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญในวันที่18มิถุนายนนี้หนึ่งในนั้นคือคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยื่นร้องยุบพรรคก้าวไกลว่าในส่วนของส.ส.พรรคก้าวไกลจะประจำที่อาคารรัฐสภาซึ่งมีประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ประชามติตามปกติส่วนทางพรรคก็มีทีมที่มอนิเตอร์อยู่และรอดูว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาให้เปิดการไต่สวนหรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าทั้งนี้พรรคไม่ต้องเตรียมแผนอะไรรองรับไว้เพราะในวันที่18มิถุนายนศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีคำวินิจฉัยว่ายุบหรือไม่ยุบอยู่แล้วแต่อาจจะได้ทราบว่าจะมีการเปิดไต่สวนหรือไม่และหลังจากทราบแล้วก็คงจะมีการเตรียมการโดยฝ่ายกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง